เจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่มีนมาในช่วงปฐงเย้เราบางคนก็รอนะคะกับช่วงปฐงของพี่มีนแล้วพี่จะซื้ออะไรในช่วงสิ้นเดือนวันนี้ได้มาแค่ถุงเดียวนะคะเพราะว่าบางอย่างก็มีนะบางอย่างเราก็หมดเราก็จะซื้อเพิ่มให้เด็กๆค่ะเราเปิดถุงกันดีกว่าชิ้นแรกนะคะน้องๆเป็นอาหารตัวนี้เลยปกตินะคะพี่มีนเคยบอกว่ามันขาดตลาดไปใช่ไหมตอนนี้อาหารเขามาแล้วนะคะนี่ค่ะยี่ห้อนี้เฉพาะสายพันธุ์ใจแอ้นนะคะน้องๆสายพันธุ์แคจะอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็พี่มินจะบอกเสมอว่าให้ซื้อมากกว่า1ยี่ห้อเพื่อผสมกันนะคะนี่ค่ะยี่ห้อน้องนี้เลยน้องซูชินะคะอันนี้ก็เฉพาะของสายพันธุ์ใจแอ้นนะคะน้องๆดูยังไงว่าตรงไหนสายพันธุ์ใจแอ้นไหนสายพันธุ์แคนะคะเราจะดูได้จากหน้าซองเลยหน้าซองนะคะจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นสายพันธุ์ของเขานะคะที่จะให้กินถ้าสมมติว่าเป็นสายพันธุ์แคตัวหน้าห่อนะคะหรือหน้าซองเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์แคโดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งนี้ก็คือสายพันธุ์ใจแอ้นแน่นอนนะคะน้องๆต่อไปนะคะเดือนนี้นะคะสิ่งที่หมดเลยก็คือแตนๆอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ค่ะทรายห้องน้ำนะคะหรือห้องน้ำพี่น้องๆเข้าใจผิดกันเนาะว่าพี่มีคะห้องน้ำแฮมกับทรายห้องน้ำมันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรนะคะทรายห้องน้ำนะคะกับห้องน้ำแฮมคือสิ่งเดียวกันนะก็คือทรายตัวนี้นะคะเราจะไปใส่ในอ่างเซรามิกนะคะเพื่อไว้เป็นอ่างเดียวไว้ให้น้องแฮมสี่นะคะหรือเข้าไปเสริมขนน้องแฮมจะเข้าไปเสริมขนในนี้นะแนะนำว่าเปลี่ยนนะคะพี่มีนจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะคะน้องๆเพื่อรักษาอนามัยแล้วก็รักษาความสะอาดให้แฮมสเตอร์ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะก็เป็นพวกขนมกลมกรอบของน้องแฮมนะคะซื้อมาแบบให้รางวัล นิดนึงนะคะอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับไข่ผงเขาเรียกว่าไข่ผงของแฮมสเตอร์นะคะอันนี้เป็นคุกกี้ธัญพืชค่ะคุกกี้รสอัญชันซื้อมา2อย่างค่ะโอเคค่ะเดือนนี้พี่มินเปิดถุงเรียบร้อยแล้วกับสิ่งของนะคะพี่มินซื้อมาให้แฮมสเตอร์ในช่วงสิ้นเดือนน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้หรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแฮมสเตอร์ก็คอมเมนต์ด้านล่างพี่มินจะมาตอบให้นะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะน้องๆบ๊ายบาย